สำนักงานขนส่งน่านร่วมบูรณา,าการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในวันนี้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่านนายสหาชาติคำพูล ขนส่งจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งลงพื้นที่ดำเนินการตรวจความพร้อมของพนักง,งานขับรถโดยสารสาธารณะโดยการสุ่มตรวจสารเสพติดและการตรวจวัดแอลกอฮอลจากลมหายใจตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมณบริเวณสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดน่านพร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยควบคุมดูแลให้คำแนะนำผู้ขับรถและผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่บนรถซึ่งเนื่องจากนายศักิสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภยัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2566เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยคาดว่าเทศกาลปีใหม่ในปีนี้จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา ได้คลี่คลายลงขณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่านเริ่มมีผู้โดยสารค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากการฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ทําให้มีรถโดยสารสาธารณะประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางเข้ามาให้บริการเป็นจํานวนมากค่ะ สำนักง,งานขนส่งจังหวัดน่านจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดน่านทำการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภยัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ตรวจความพร้อมด้านร่างกายของพนักงานขับรถโดยสารตรวจวัด ระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจและสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและกำชับให้ผู้ประกอบการและคนขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและพระราชบัญญัติขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัดค่ะนิว24ประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน